สวัสดีครับพวกผม2คนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และเป็นมนุษย์ประเภทที่หลงไหลในการให้ความหมายกับโลกใบนี้ผ่านมุมมองของพวกเราเองจึงทำให้เที่ยวแมคครับในครั้งนี้ของพวกเราจะเป็นซีรีส์ที่ยาว10ตอนที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับทุกรสชาติการเสี่ยงตายกับภูเขาที่อันตรายที่สุดในโลกการเตรียมตัวความสนุกความท้อแท้โอ้โหและความตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นบินเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆทุกคนจะได้พบทุกสิ่งทุกอย่างไปกับผมบี้เดอะสกาและผมจีโน่เดอะสแน็คในเที่ยวไหมครับเดอะซีรีส์สักครั้งในชีวิตต้องพิชิตเอเวอเรสต์แล้วพวกคุณมาฉากอะไรกันเตรียมตัวไปเอเวอเรสต์จะไปเอเวอเรสต์ภูเขาอะนะเออไปปีนเขาเอเวอเรสต์จริงเหรอเอออยากไปเหรออยากไปป่ะเฮ้ยไปนี่ดิเอาจริงไปด้วยไปด้วยอันนี้เหรอครับโอ้โหคือเป็นมิชลินครับเป็นยางรถยนต์เลยแหละคู่นี้การได้ถึงลบ54นะครับโอ้ลบ54ไปอยู่ยังไงครับผมนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงที่เราจะมาสอบถามข้อมูลทัวร์ที่จะพาเราไปที่เอเวอเรสต์เนปาล101นะฮะชื่อทัวร์เนปาล101ครับผมที่เราไว้วางใจแต่ตอนเรามาอยู่กันที่แถวบางนาแล้วคือบริษัททัวร์อยู่ตรงไหนประเด็นเฮ้ยพี่ผมเหมือนเจอกาดว่ะพี่กาดเอ้าเอ้าพี่ปึ้งโอ้โหเหมือนกันเตรียมกันไว้เจอเหมือนกันเตรียมกันไว้อะไรเนี่ยไปไหนพี่ไปไหนพี่ไปไหนมาทำกูน้ำนี้อ๋อเหรอแล้วพวกคุณมาขาดอะไรกันพี่ผมเฮลโหลสวัสดีครับเตรียมตัวไปเอเวอเรสต์จะไปเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ภูเขาอะนะเออไปปีนเขาเอเวอเรสต์พูดเป็นเล่นจริงจริงจริงเหรอแล้วเลยมาคุยตรงนี้ใช่เพื่ออะไรเขาทัวร์เขาอยู่ที่ทัวร์อยู่แถวนี้มาถามข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวไปอยากไปเหรออยากไปป่ะเฮ้ยไปได้ดิเอาจริงจริงไปด้วยไปด้วยโอ้ยคนดูเขารู้แล้วว่าเราเตรียมกันอะคนดูเขารู้หมดแหละแหมเล่นทันเนียนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยากจะขอคำแนะนำว่าคอยในแต่ละจุดมันมีอะไรน่าลองเล่นก็อย่างเช่นที่ในบ้านเนาะถ้าเป็นของเอเวอเรสต์ทางหลักเลยอาจจะมีที่คนไทยไม่รู้จักจะมีเรื่องของตัวแยกตัวจามรีใช่ค่ะตัวแยกไม่รู้แยกที่อยู่ในรูนั่นแยกใช่แยกตัวแยกก็จะเป็นตัวจามรีตัวใหญ่ๆค่ะอ๋อจะแบบว่าลองอาหารจานแบบจานแปลกอะไรอย่างนี้แยกมีมาถึงเนื้อแยกนี่เหรอเนื้อแยกค่ะคือในระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเจอตัวแยกเนี่ยเยอะมากคือในปลายเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเจอแยกได้ทุกที่บนเขาเนี่ยนอกจากจะมีแบบทีมลูกหาบที่คอยช่วยเราแบกของนะคะอย่างสมมติว่าการที่เขาจะแบกคนบนเขาเนี่ยเขาจะสร้างบ้านหรืออะไรที่มันใหญ่มากเกินกว่าที่แบบคนจะแบกได้ก็จะมีพวกแบบม้าล่อแยกว้าวด้วยอะไรกันอยู่ดีเดียวคนดีดีคนหัวด้วยความที่เป็นสนามบินที่จะค่อนข้างเรียกว่าอันตรายติดอันดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายการบินเนี่ยก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างสตรีมมากๆเลยอย่างเช่นว่าแบบน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยนะคะก็คือเขาจะให้แค่แบบคนละ10กิโลแล้วก็แบกขึ้นได้5เพราะว่าเหมือนแบบเครื่องบินเขาเป็นเครื่องบินเล็กเขาก็จะไม่ให้ใส่ของใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของแบบสมมติว่าถ้าอากาศไม่ดีเขาก็จะไม่บินคือเลือกความเซฟตี้มาเป็นอันดับเพราะฉะนั้นแบบก็เลยเป็นอุปสรรคนิดนึงของนักท่องเที่ยวเพราะว่าบางทีสมมติไฟไม่บินปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะตัวเลือกอื่นก็คือรอวันถัดมาหรือไม่งั้นก็จะต้องแบบจ้างเฮลิคอปเตอร์ไปอย่างที่ผมเคยได้ยินมาคือมันเป็นสายการบินที่ตรงเนี้ยคือแบบติดอันดับโลกเรื่องการบินยากคนเนี้ยจะเข้าใจผิดว่าเป็นสนามบินที่กัดมันบุกจริงๆไม่ใช่คือมีสนามบินที่แบบบินยากลงยากเนี่ยค่ะก็คือหลุมลาไม่ใช่กัดแล้วผมสามารถถ่ายได้เลยถ่ายสนามบินได้ไม่หมายถึงว่าธนาคารภูเขาอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นตอนแรกขนาดไหนจะถ่ายหาตาถ้าเกิดสมมติว่าอยู่หน้าแถวหน้าค่ะก็แบบมันก็จะค่อนข้างไกลสนามบินสินก่อนอันตรายติดช็อปอันตรายที่สุดในโลกใช่เล่นได้เล่นได้คือแบบว่าบินนี้ต้องแบบบินเฉียบอะไรประมาณนั้นหยุดใช่ไหมใช่จะไปแล้วทำประกันชีวิตรวมไหมอ๋อโอเคดีมากเลยเป็นความโอ้ยเขาต้องทำประกันชีวิตกันเลยนะฮะสมมติถ้าไปเที่ยวใช่ไหมคะประกันปกติเราอาจจะมีแค่ประกันอุบัติเหตุตัวที่เราจะทำให้ค่ะก็จะมีรวมถึงประกันสุขภาพด้วยเพราะว่าตอนที่เดินขึ้นไปที่เอเวอเรสต์เนี่ยมันอาจจะมีในส่วนของเรื่องของการแพ้ความสูงไม่
ไม่ว่าจะด้วยอุบัติเหตุว่าด้วยอาการหายความสุขที่รุนแรงถ้าสมมติว่าต้องมีการอีวัคเวตเราก็จะสามารถใช้เฮลิคอปเตอร์รีสคิวได้ก่อนที่จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาจะมีให้ลูกค้าเซ็นว่าถ้าสมมติไม่ได้ป่วยจริงประกันก็จะไม่รับผิดชอบสมมติบางคนลูกค้าจะถามว่าถ้าสมมติไปแล้วแบบเดินไม่ไหวทำยังไงก็จะมีสามารถกลับลงมาก่อนได้ไม่มีปัญหาก็คือแบบแต่ว่าอันนี้คือว่าปิดทุกคนต้องไปถึงแน่นอนแน่นอนครับผมค่ะก็คือถ้าสมมติคนนี้จะเป็นขึ้นยอดจริงๆเนี่ยด้วยความสูงที่แบบ 8,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลมันสูงมากๆคือเขาก็จะต้องไปที่เบสแคมป์2เบสแคมป์3ค่อยๆปรับสภาพร่างกายที่แบบเบสแคมป์ก่อนแล้วแบบมันทีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางวันขึ้นก็ขึ้นยังไม่ถึงต้องลงกลับมาด้วยสภาพอากาศยาวคืออย่าสะเอิบคือถ้าสมมติจะไปขึ้นยอดก็จะต้องเตรียมตัวหนักๆมากเหมือนแบบหมออีมที่เขาไปพิชิต7ยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ7ยอดสูงสุดของโลกเขาก็เตรียมตัวเป็นปีๆก็วันนี้ขอบคุณคุณเชอรี่แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่มาร่วมช่วยขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับของฝากเลยนะนี่หลังจากที่เราได้ข้อมูลการเตรียมตัวทั้งหมดจากทัวร์เนปาล101เราก็จะไปเตรียมตัวเรื่องของเครื่องแต่งกายครับซึ่งเราจะไปที่โคลัมเบียครับซึ่งผมกับจีโน่นะครับได้ใช้เครื่องแต่งกายของโคลัมเบียมาแล้วจากการที่ได้ไปเที่ยวแมคคับอินโดนีเซียภูเขาไฟโบรโมครับซึ่งเราติดใจกับชุดเครื่องแต่งกายของแบรนด์นี้มากทำให้เราต้องกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ครับภารกิจเราคือไปเอเวอเรสต์ซึ่งมีความหนาวเย็นที่มากกว่าเดิมทำให้เราต้องกลับมาที่โคลอมเบียอีกครั้งนึงครับชุดช่วยได้เยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าชุดเรามันไม่เถอะทะเหมือนคนอื่นที่ของคนอื่นลองนึกภาพตัวเองถ้าสมมติแบบผมไม่ได้มาที่นี่ก่อนผมอาจจะเอาชุดนั้นหนาไปกันหนาวมันอาจจะแบบเหนื่อยเป็นหนีหน่อยใช่ครับแต่นี้มันดูแบบเบาแต่มันประสิทธิภาพมันโอเคเลยโอเคดีแล้วครับที่ชอบเพราะเราคิดว่าตัวที่เราแนะนำไปให้คือตัวที่เหมาะสำหรับการที่จะไปออกงานอย่างนี้อยู่แล้วแบบเดินเอ็กซิบิชันที่บอกว่ารอบนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ที่เขาน่าจะเป็นเนปาลใช่ครับหนักที่สุดแล้วครับนะฮะต้องมาอัปเกรดครับอัปเกรดมาอัปหน่อยปาระเร็วมาแล้ววิธีกันหนาวที่เราเข้าใจผิดกันมีคนส่วนหนึ่งครับเชื่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะทำให้ร่างกายอบอุ่นและแก้อาการหนาวเย็นได้ซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์แท้ที่จริงแล้วการดื่มเหล้าไม่ได้ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นเลยแถมยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตอีกด้วยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติออกมาเตือนประชาชนห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแก้ความหนาวเย็นเด็ดขาดเพราะความจริงแล้วแอลกอฮอล์จะเป็นตัวเร่งทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนโดยจะทำให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่ในผิวหนังเกิดการขยายตัวจนรู้สึกตัวเองอุ่นขึ้นแต่หากเรายิ่งดื่มมากเท่าไหร่ความร้อนก็จะระบายออกจากร่างกายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นจนส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงกว่าปกติซึ่งเมื่อเวลาเราหลับและร่างกายสัมผัสกับความหนาวเย็นเป็นเวลานานจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้หรือที่เรียกว่าไหลตายนั่นเองวิธีทดลองประสิทธิภาพมันยังเต็มที่น้ำนี่ประมาณนี้เออลงทุกไปเบียร์ครับผมก็กันถึงนี่ผมก็ยังงงว่ามันจะมีตัวข้างในผมเอาให้ด้วยเหรอว่าทำไมมีตัวยาวให้แต่ผมรู้สึกมันคือจังหวะที่เดินพวกเดินชันนะครับพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติรองเท้าไม่โอเคมันเราจะต้องใช้ร่างกายเยอะมากเราอาจจะต้องมีการจับมีแต่อันนี้รองเท้าเอาอยู่เลยเดินปีนได้สบายเนี่ยคุยกันมานานลืมแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมคุณวุฒิครับคุณวุฒิเป็นคนที่ดูแลโปรดักของโคลอมเบียนะฮะก็วันนี้ก็จะได้มาถามเรื่องความรู้แล้วก็ข้อแนะนำสำหรับการจะไปที่เอเวอเรสต์ครับผมครั้งที่แล้วที่ไปน่าจะมีเลเยอร์ยังไม่ครบครั้งนี้เดี๋ยวผมแนะนำทีละเลเยอร์แล้วกันจากนอกไปในนะครับไปดูกันแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างที่ผมแนะนำนะครับได้ครับผมเอาตัวนอกก่อนละกันตัวนอกก็จะเป็นที่บอกจะเป็นแจ็คเก็ต2ชั้นก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีที่สุดของเรานะครับเป็นออฟไดนะครับตัวนี้กันน้ำแล้วก็กันลมได้ส่วนหนึ่งแล้วตัวข้างในก็จะมีเป็นกึ่งซอฟต์เชลข้างในซอฟต์เชลนี่ที่กันยุงมั้ยฉันนั้นเป็นซอฟต์เฟลจำผิดทุกทีเลยตัวข้างในอาจจะต้องใส่เสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตเพื่อป้องกันไม่ว่าคุณจะไปตอนแดดธรรมดาอาจจะถอดเสื้อตัวพวกนี้ออกเพราะเวลาช่วงกลางวันอาจจะร้อนนะครับตัวนี้อาจจะช่วยได้ช่วยระบายเหงื่อได้ดีและอีกอย่างตัวนี้กันยูวีได้อันนี้ก็คือเดินลุยแดดลุยแดดครับกันดำได้ด้วยกันดำได้ส่วนหนึ่งแต่ต้องใส่หมวกนะครับกางเกงก็คงต้องกางเกงไทเทเนียมนะครับตรงนี้เข่าค่อนข้างยืดหยุ่นได้ดีตัวนี้เป็นรุ่นที่
ดีที่สุดของเราเป็นไทเทเนียมคอลเลคชั่นลองลงมาแล้วกันเมื่อกี้บอกตัวนอกไปแล้วนะครับมีตัวนึงที่ผมแนะนำอยากให้แนะนำจริงๆคือประเด็นอินซูเลเตอร์ข้างในนะครับตัวนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวล่าสุดของเราตัวนี้ก็ที่บอกเป็นดาวแจ็คเก็ตนะครับอันนี้อยู่ที่800 pp power นะครับอีกอย่างนึงเป็นตัวใหม่ที่เป็นเทคโนโลยี 3D ออมนิฮีทสัมผัสได้มันจะมีคล้ายๆจุดนูนมีขนจุดนูนอยู่ตรงนั้นคือมันเป็นเดลต้านะครับแล้วก็จะเป็นจุดขนข้างในจะเพิ่มไลนิ่งเข้าไปทำให้การกักเก็บอุณหภูมิได้ดีขึ้นว้าวและอย่างตัวนี้ค่อนข้างเบาถึงบอกว่าเหมาะสำหรับการที่ต้องเดินเทรคเดินอะไรเบามากเลยมันน่าสัมผัสอ่ะมันนุ่มและน่าสัมผัสตัวนี้ก็ resistance ส่วนนึงครับ water กันน้ำนะอันนี้ก็น่าสนใจถุงมือแล้วผมว่าถุงมือนี่ก็เป็นอันดับนึงที่สำคัญไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมให้โจก็เลยแบตที่สามารถกดโทรศัพท์ได้ต้องเล่นใช่ไหมต้องเล่นบ่อยก็นะครับมี2เลเยอร์นะครับอันนี้ก็คือแบตบางๆได้อยู่แล้วอันนี้เลเยอร์แรกนะครับบางคนก็จะใช้อีกแบบนึงก็อาจจะเป็นผ้าฟรีซนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์คือกึ่งซอฟต์เชลอีกอย่างนึงที่บอกว่าขาดไม่ได้พวกบาลาคาว่าถ้าเกิดหนาวจริงเรียกว่าพี่โม่งนะครับใส่เข้าไปแล้วอีกอันนึงที่เราแนะนำเนเกเตอร์ก็คือใส่ตรงคอก็เหมือนคล้ายสวมใส่เข้าไปช่วยป้องกันไม่ให้บางคนมีความเซนซิทีฟในเรื่องของเวลาโดนความหนาวเยอะๆแล้วเจ็บคอคอยดูคนนี้นะครับเจ็บคอตรงนี้ก็จะมีพวกออมนิฮีทของเราจะมีจุดเป็นเงินตลอดอันนี้อุ่นคอแล้วมันรู้สึกอุ่นทั้งตัวนะใช่ครับอันนี้น่าจะเหมาะแนะนำคือตอนกลางคืนเพราะคุณไม่ต้องเดินเยอะไม่มีแอคทิวิตี้อะไรแล้วนะครับตัวนี้ช่วยเหมือนกันแต่ข้อเสียสำหรับใครที่แบบปากเหม็นแบบพี่บี้ทำไมฮะอาจจะต้องเป่าเหม็นหายใจในปากถ้าเกิดถุงมือนั้นคือเลเยอร์แรกเลเยอร์2อาจจะต้องเป็นพวกอย่างนี้นะครับใส่อันนี้เข้าไปข้างในนะครับเป็น2ชั้นเวลาดึงออกมาปุ๊บคุณจะเล่นโทรศัพท์ก็ได้แล้วเนี้ยป้องกันน้ำป้องกันอะไรใส่เข้าไปจะได้แบบเลยคือถ้ามืออุ่นเนี่ยสำหรับผมจบคืออุ่นเลยนะเออคืออุ่นมือนี่เป็นอะไรที่จะทรมานมากส่วนมากก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ครับมีอยู่3นิ้ว4นิ้วที่ใช้กันอยู่อันนี้ก็ทัชสกรีนได้เหมือนกันลองก็ได้ให้คุณบีลองครับผมอันไหนอุ่นกว่ากันครับตัวนี้จะอุ่นกว่าผมมองให้เล่นโทรศัพท์ผมแล้วกันประมาณนี้โคเลยว้าวหมวกบีนี่นะครับบีนี่ก็จะเหมือนกันข้างในก็มีออมนิฮีทตัวนี้ก็กันลมด้วยนะครับมีอันนึงเลเยอร์ชั้นแรกที่เรามองหากันนานแล้วบอกว่าลูกค้ายังไม่เข้าใจหลายๆคนนักเดินทางไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีชั้นนี้นะครับมันเหมือนชุดชั้นในเขาเรียกว่าเบสเลเยอร์หรือลองจอมครับผมถ้าพาไปดูตรงนี้ดีกว่าเป็นชุดที่สัมผัสกับร่างกายของเราชุดกิกกี้ใช่ครับชุดที่ใส่แล้วต้องให้ความอุ่นดีเพราะมันช่วยอย่างแรกมันช่วยแน่นอนครับช่วยให้อุณหภูมิของร่างกายอันดับ2คือไม่ว่าคุณจะมีเหงื่อไงก็แล้วแต่มันดูดซับได้นะครับอันดับ3คือที่บอกมันมีเทคโนโลยีต่างๆทำให้คุณออกกำลังกายชีวิตได้ดีขึ้นเหงื่ออะไรป่ะนี่ด้านในครับให้เห็นออกมาว่าเป็นยังไงด้านนอกก็จะเป็นธรรมดาทั่วไปปกตินะครับฮะรองเท้าแล้วกันสุดท้ายละจะได้ผมชอบคู่นี้โอเคได้ไหมครับคู่นี้ได้ครับอันนี้ Grand Canyon รุ่นดีสุดของ Outdry นะครับอันนี้จะเป็นของคุณบี้ครับเป็น Table Rock Outdry นะครับทั้งคู่เหมาะกับการไปเดินก็ได้อันนี้เมื่อกี้รุ่นที่บอกครับคุณบีใส่รุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะวัยรุ่นหน่อยครับผมคือดูใหม่เลยใหม่มากหลังจากคุณนี้แล้วอันนี้เป็นลุยมาขนาดเป็นลุยแค่ทริปเดียวนะครับจริงๆแนะนำให้ทำความสะอาดด้วยนะครับไม่ไปใช้งานผมรู้สึกอย่างนี้รองเท้าสไตล์อย่างนี้แบบมันยิ่งเก่ามันขลังใช่ไหมมันขลังมันขึ้นอยู่กับว่าจริงๆมันอาจจะสร้างภาพก็ได้ครับว่าใส่มาเยอะลุยมาเยอะผมว่ามันก็คนละแบบกันนะอีกอันครับเมื่อกี้ของคุณจีโน่ก็เป็นตัวที่เป็นGrand Canyon นะครับก็ที่บอกกันได้ดีเหมือนกันที่ว่ามันกัน waterproof ทั้งหมดดูสำคัญดูดอกยางฮะดอกยางไม่ได้ซื้อยางนะอันนี้ดูให้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับรถ10ล้อนะเอา traction ค่อนข้างดีและเดินได้ระยะยาวนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เราแนะนำ leather ก็ค่อนข้างจะเป็นหนังกันน้ำได้ไหมกันน้ำครับที่บอกมี outdry เช่นเดียวกับคู่เมื่อกี้2คู่ outdry คือสิ่งที่ดีสุดที่เรามีครับผมน่าจะมีประสบการณ์แล้วแหละน่าจะรู้ว่าการเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งใครที่ดูโรโมไว้แล้วน่าจะเห็นว่ามันลุยน้ำได้ดีแค่ไหนลุยน้ำตกได้ดีแค่ไหนนี่ครับอันนี้แหละครับโอ้โหอันนี้ผมว่าแห่งอนาคตจังคิดว่าต้องมีทริปไปสักไอซ์แลนด์หรือไม่ไปแสงเหนือล่าแสงเหนือคือเป็นมิชลินครับเป็นยางรถยนต์เลยแหละแล้วกันลื่นกันเลยนะ
นะครับอีกอย่างนึงที่บอกว่าเดินบนทันทาน้ำแข็งได้หมดคู่นี้การได้ถึงลบ54นะครับ54องศาโอ้โหลบ54ไปอยู่ยังไงครับผมข้างในก็ที่บอกเมื่อกี้เจอ3ชัยดีใช่มีคำว่าไทเทเนียมอยู่นี่ไทเทเนียมไม่ธรรมดาครับผมโอเคเรามาช้อปปิ้งกันดีกว่าครับผมเบสเลเยอร์เอาที่แบบมันอยู่ได้มั้เอาอยู่ตัวเดียวเอออยู่ตัวเดียวเลยดีกว่าเออเอาร้อนๆไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเบสเลเยอร์ที่แบบว่ารุ่น3มิติครับผม 3D แบบกันแบบกันขั้นเทพแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแบบเย็นสบายเวลาเหงื่อออกอีกเซตนึงแขนสั้นอาจจะต้องใส่ปลอกแขนโอ้ it's okay ครับผมนี่มีรูระบายนะครับยืดใส่แล้วเบ่งกล้ามเบ่งฟิตๆเลยเข้ารูปตัวนี้2ชั้นครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้ได้ก็เรียกว่า interchange นะหมวกสำหรับเดินปกติทั่วไปคนเดินเทรลก็รู้อยู่แล้วน่าจะมีอยู่แล้วนะครับก็ต้องบังให้ครบหมดทั้งหมดเลยจะมีทั้งแบบเป็นปลอกแขนก็มีหรือเป็นเนเกเตอร์ขึ้นมาเนเกเตอร์ก็จะเป็นพวกนี้ครับที่ปิดขึ้นมานะครับอันนั้นใส่นอนใส่นอนตอนคืนครับหรือว่าตอนคืนถ้าหนาวอุณหภูมิมันติดลบจริงๆหรือว่าดรอปลงมาแนะนำให้ต้องใส่พวกบีนี่ใส่เสื้อเฮ้ยแต่มันแน่นอยู่นะลองใส่ดูดิจริงๆนี่ผมลองอยู่แค่ลองดูว่าเปิดเยอะเลยถ้าใส่ฟรีสบางทีก็ไม่ต้องใส่ตัวนั้นแหละครับต้องเลือกเอาจริงๆไอ้ฟรีสมันช่วยคุณภูมิได้เหมือนกันแต่ดาวแจ็คเก็ตก็จะอีกแบบนึงที่ต้องเลือกดูว่าจะแต่งตัวแบบถ้าเกิดเป็นผมแนะนำคือเบสเยอะก่อนใช่ไหมแล้วก็เสื้อเชิ้ตตัวนี้แล้วก็ดาวแจ็คเก็ตจะดีกว่าแต่งไปแบบหิมะตกอะครับเพราะมันกันได้ดีตัวนี้อาจจะแบบเอาไปอย่างละหนึ่งก็ได้ครับเพราะหนึ่งท่านได้ในสองคู่เอาไปอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้ใส่ตอนนอนใส่ตอนนอนก็ได้ใส่ตอนที่บรรยากาศหนาวแต่ได้เป็นผมผมแนะนำตัวนี้มากกว่าไฮเรียกคอนโทรลได้ดีและให้ความอุ่นด้วยระบายอากาศได้ดีดีกว่าในทางเดียวกันมันก็ยังช่วยซัพพอร์ตได้ดีด้วยเรียบร้อยแล้วครับผมนี่พร้อมที่จะเอาไปลุยเอเวอเรสต์นี่ผมไม่กลัวอะไรแล้วฮะบอกเลยแค่ดมยังอุ่นแล้วนะได้กินแล้วอุ่นแล้วกินตดอุ่นโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณวุฒิมากครับยินดีครับขอบคุณ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 ครับผมเย่เรียบร้อยครับลุยเอเวอเรสต์วันนี้ครับผมก็เป็นวันหนึ่งที่เรามาอยู่ที่สถานทูตเนปาลครับผมนมัสเตเตนะทูตไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เนี่ยฮะนี่เป็นลูกปั้นพกอาวุธด้วยไม่ใช่ อันนี้เอาไว้แซะข้าวแซะอะไรอย่างงี้จริงวันนี้เรามีนัดกับท่านพูดใช่ครับนะครับที่จะมาคุยเรื่องของการไปที่เนปาลใช่ว่าไปถึงเนี่ยเรามันจะไปช่วงไหนมองแล้วก็จะเราจะบินโดนครับบินโดนเออประเด็นคือเราจะบินโดนด้วยมันต้องขออนุญาตต้องอะไรยังไงครับผมแล้วก็มาขอคำปรึกษาแล้วก็มาคุยนัดคุยกันว่าจะไปทำอะไรยังไงกันบ้างนะฮะก็ไปอย่างเป็นทางการแล้วกันนะฮะก็มาอยู่ที่สถานทูตเนปาลเดี๋ยวเราขอเข้าไปคุยกับท่านก่อนก็ในคำแนะนำติดติดเลยในคำแนะนำในคำแนะนำดีๆจากท่านเมื่อวันนี้นะฮะแล้วก็การคอนแทคเรื่องของการบินโดรนแล้วแม้กระทั่งการไปใช้ชีวิตที่นั่นหรือการไปถ่ายทำที่นั่นแล้วก็ไปอย่างเป็นทางการเข้าตามตอกออกตามประตูว้าวดื้อไม่ได้นะจริงเหรอดื้อจะดื้อเหมือนเดิมดื้อเหมือนเดิมดิเราเที่ยวไหมครับโอเคครับพี่ผมไปไม่ได้แล้วอ่ะเอเวอเรสต์อ่ะแล้วผมไปไม่ได้แล้วผมติดธุระด่วนแบบสำคัญมากๆเลยเราติดหลายวันเลยแล้วผมจะอยู่ยังไงไปไม่ได้แล้วแล้วผมจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีพี่อ่ะโอ้ยคุณอยู่กับจีโน่ไงเมื่อกี้เด็กจีโน่ผมเนี่ยจีโน่จะอยู่ยังไงถ้าผมไม่มีปื้ม VR โซมายืนเคียงไข่ผมจะเอ้ยยืนเคียงข้างยืนเคียงข้างผมจะเปล่าหรอกจริงๆแล้วเป็นข้ออ้างผมเว้ยว่าผมติดชุระด่วนจริงๆแล้วผมไม่ได้ติดชุระอะไรหรอกแต่เป็นแบบผมมานั่งจินตนาการว่าผมต้องไปสถานที่แบบว่าโอ้ยภูเขาเอเวอเรส
นะเว้ยอันตรายในระดับหนึ่งอ่ะแล้วไปกันหนึ่งในคนที่อันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะอันตรายเกินไปก็เลยหาข้ออ้างเนี่ยโอ้โหคนไปติดธุระด่วนจริงๆอ่ะต้องขอโทษด้วยโอเคไปด้วยเลยนี่ผมฝากมี่กับจีโน่ไปทำตามฝันเผื่อผมด้วยแล้วกันได้โอเคถ้าคุณไปถึงตรงนั้นแล้วฝากสร้างอะไรสักอย่างมาฝากผมด้วยมั้ยอะไรก็ได้ที่มันมีผมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอ่ะอ๋อพี่พูดแล้วนะถ้าเกิดว่าคนเห็นสิ่งนั้นจะนึกถึงพี่แน่นอนผมจะทำสิ่งนั้นอะไรก็ได้ที่เอาใจผมไปอยู่ตรงนั้นด้วยได้พี่ได้โทษทีโทษทีโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรขอให้สนุกนะขอให้พี่คิดเดี๋ยววันนี้ได้เจอกันโอเคครับผมเจอกันพี่สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีสนุกเคยชินไงเป็นคนเรียบร้อยอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องเหลือแค่เรา3คนผมขอเป็นตัวแทนของพี่เปิ้มและถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปเอเวอเรสต์ด้วยผมจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเองคนที่ดูนี่อยากไปกับเราหลายคนนะใช่ดูจากโบโมนะโบโมคนดูแล้วคนเม้นบอกว่าอยากที่จะไปด้วยตื่นเต้นอ่ะใกล้ถึงวันแล้วใช่เราต้องไปอยู่กับเอเวอเรสต์15วันพระเจ้าแล้วเราจะขอสู้มาเพลงมาคนตัดให้เอาลูกทุ่งสิเอาอินเตอร์หน่อยมาหนึ่งสองเอาลาตินมาทำไมเขาเอาลาตินมาทำไมเอาแบบเอาเขิมไม่เขิมไม่เขิมไม่เขิมไปหนึ่งสองอันนี้มันก็ล็อกไปเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาไงพี่บิ๊บคนตัดเนี่ยเอาแบบที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกฮึดแล้วก็อยากที่จะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ครับไปหนึ่งสองมันต้องอย่างนี้เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวได้ความเป็นจริงไหมได้ความเป็นจริงพี่ตามยีนไม่ทันเลยตามยีนไม่ทันเลยปีอยู่ไปยังไงคือถ้าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้โอ้เตรียมยาแก้ร้อนในด้วยนะนอนน้อยแน่นอนขามันดูดทั้งออกปิดไปแล้วจิโน่เขาโดนลากขึ้นไปเขาโดนลากตัวไปคนเดียวครับผม